You are listening to CHG3 Intern Podcast. หลังคลอดกินอะไรดีนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคำถามเนี้ยค่ะเป็นคำถามที่น่าจะมีคุณแม่หลายๆท่านที่เรียกว่าอยากจะได้ข้อมูลก่อนที่เราจะคลอดเพราะว่าการที่เราเพิ่งจะไปหาข้อมูลหลังคลอดเนี่ยบางทีก็คือไม่ทันถูกไหมคะเพราะว่าเราอ่ะอยากจะรู้ว่าหลังคลอดเนี่ยเราควรจะต้องดูแลตัวเองยังไงโดยเฉพาะในเรื่องของอาหารการกินนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของคำถามคำนี้หมอเชื่อว่าในใจของคุณแม่เนี่ยไม่ได้คิดว่าจะกินอะไรจริงๆหรอกแต่ว่าเราต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งที่เราเนี่ยคิดว่าเราอยากจะรับประทานเนี่ยสามารถทานได้หรือเปล่านะคะอันนี้เป็นประเด็นแรกแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือว่าคุณแม่หลายๆท่านค่ะอยากจะได้ข้อมูลว่าหลังคลอดเนี่ยเราควรจะรับประทานอาหารยังไงเพื่อที่จะได้มีน้ำนมเยอะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือแพลนว่าอยากจะให้นมลูกอยู่แล้วอยากจะทานอาหารยังไงเพื่อบำรุงน้ำนมเพื่อให้น้ำนมมีคุณภาพแล้วก็รวมทั้งอยากจะให้น้ำนมเนี่ยออกมาเยอะๆด้วยนะคะแล้วก็จะต้องไปดูอีกเรื่องนึงก็คือว่าบางคนก็กลัวว่าห้ามกินอะไรไหมเพราะว่าอาหารบางอย่างเนี่ยกินแล้วอาจจะมีผลเสียนะคะต่อสุขภาพของน้องหรือเปล่าเพราะว่าทุกอย่างที่เรารับประทานเข้าไปค่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็จะนำมาสร้างเป็นน้ำนมให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอาหารที่เรารับประทานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารวิตามินยาหรืออะไรก็ตามบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เรารับประทานเข้าไปค่ะในช่วงตั้งครรภ์ก็จะกลายเป็นสารอาหารที่จะไปบำรุงน้องที่อยู่ในมดลูกนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าในช่วงหลังคลอดเนี่ยทุกๆอย่างที่เรารับประทานเข้าไปค่ะสุดท้ายแล้วก็จะนำไปผลิตเป็นน้ำนมของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นความสำคัญที่สุดเลยในเรื่องของการรับประทานอาหารหลังคลอดนะคะก็คือเราควรที่จะใส่ใจในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลักเพราะว่าถ้าหากสมมติว่านะคะเรารับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการไม่ครบนะคะก็จะทำให้น้ำนมของเราเนี่ยขาดสารอาหารบางประเภททำให้ผลเสียก็คือจะไปทำให้เด็กหรือว่าลูกของเราเนี่ยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอนะคะแต่ถ้าหากว่าจะให้พูดแบบกว้างๆรวมๆไปเลยเนี่ยถามว่ากินอะไรได้บ้างคำตอบนะคะถ้าถามหมอนะหมอจะตอบเหมือนกันทั้งในคนที่ท้องแล้วก็คนหลังคลอดนะคะก็คือว่าเราสามารถกินอะไรก็ได้ที่สุกและสะอาดเพราะว่าอาหารที่สุกและสะอาดไม่เป็นข้อห้ามก็คือไม่เป็นพิษสามารถรับประทานได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราคงจะต้องมาดูในแง่ขององค์ประกอบของสารอาหารที่อยู่ในสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพของน้องจริงหรือเปล่านะคะทีนี้ถามว่าแล้วสารอาหารกลุ่มไหนที่จะมีประโยชน์ในแง่ของการทำให้น้ำนมของเรามีคุณภาพดีก็คือเราจำเป็นจะต้องรับประทานอาหารที่เน้นในกลุ่มของโปรตีนเหมือนช่วงตั้งครรภ์เลยนะคะก็คือต้องทานโปรตีนหลักๆคือต้องทาน5หมู่นั่นแหละแต่ว่าไม่ห่วงในเรื่องของแป้งน้ำตาลและไขมันเพราะอันนั้นคือกินกันเกินอยู่แล้วแต่ว่าอาหารในกลุ่มโปรตีนเนี่ยถ้าหากว่าเราทานอาหารทั่วๆไปเพลนๆเลยนะโดยมากเราจะรับประทานโปรตีนกันไม่ค่อยเพียงพอเพราะฉะนั้นเลยจะต้องมาให้ความสำคัญในแง่ของการรับประทานโปรตีนในช่วงตั้งครรภ์แล้วก็ช่วงหลังคลอดนะคะซึ่งการรับประทานโปรตีนของหมอเนี่ยก็จะหมายถึงการกินนมไข่ปลาเต้าหู้ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆนะคะก็คือเป็นในรูปแบบของอาหารที่หลากหลายไม่ได้เน้นว่าจะต้องกินอะไรเป็นพิเศษขอเพียงเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือสุกแล้วก็สะอาดเนี่ยสามารถรับประทานได้หมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของวิตามินและเกลือแร่เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เรามักจะรับประทานไม่เพียงพอซึ่งวิตามินและเกลือแร่หลักๆแล้วก็จะพบได้ในกลุ่มผักผลไม้ถูกไหมคะในผลไม้เอาจริงๆคือวิตามินเกลือแร่คือน้อยส่วนใหญ่จะเป็นแป้งจะเป็นน้ำตาลแล้วก็เป็นน้ำเนาะถ้าเกิดว่าเป็นผลไม้ที่มีน้ำเยอะๆนะคะแล้วก็เป็นไฟเบอร์มากกว่าแต่ถ้าหากจะเน้นในเรื่องของเกลือแร่และวิตามินเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มผักมากกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าหากว่าจะให้พูดไปเลยว่าแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะทานวิตามินแบบไหนดีเพื่อที่จะเสริมให้น้ำนมของเราค่ะมีคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับลูกเนี่ยแนะนำเลยก็คือควรที่จะรับประทานวิตามินกลุ่มธาตุเหล็กนะคะกลุ่มธาตุเหล็กแคลเซียมแบบเนี้ยค่ะซึ่งวิตามินตัวที่เรารับประทานหลังคลอดได้ก็คือตัวเดียวกับที่เราทานตอนตั้งครรภ์ได้เลยวิตามินบำรุงครรภ์ที่ทานตลอดการตั้งครรภ์เนี่ยสามารถเอามารับประทานต่อเนื่องในช่วงหลังคลอดได้ตลอดระยะการให้นมบุตร
นะคะแล้วก็การรับประทานธาตุเหล็กในช่วงให้นมบุตรเนี่ยก็มีความสำคัญมากๆเพราะว่าคุณแม่หลังคลอดส่วนใหญ่อะค่ะส่วนหนึ่งเลยค่ะจะมีภาวะโลหิตจางอยู่แล้วคือโลหิตจางเราจะมีปัญหาเนี่ยตั้งแต่ช่วงท้องจนกระทั่งหลังคลอดช่วงท้องเราโลหิตจางตามการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของร่างกายเนาะก็คือในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดอะไรพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่ค่ะในช่วงตั้งครรภ์เรามีโอกาสที่จะมีภาวะโลหิตจางอยู่แล้วแล้วพอช่วงคลอดเนี่ยค่ะคุณแม่ก็จะมีการเสียเลือดจากการคลอดบุตรเพราะฉะนั้นในช่วงหลังคลอดเนี่ยเลือดความเข้มข้นเลือดของเรามักจะต่ำกว่าช่วงที่เราตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นนะคะโดยปกติแล้วถ้าหากว่าคุณแม่ให้นมลูกเพียงอย่างเดียวไม่ได้เสริมนมผงเนี่ยสิ่งที่มักจะเป็นปัญหาตามมาสำหรับทารกแรกเกิดหรือเบบีที่กินนมแม่ก็คือเด็กมักจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะขาดธาตุเหล็กก็คือจะตรวจพบว่ามีภาวะโลหิตจางเพราะฉะนั้นค่ะการรับประทานธาตุเหล็กเสริมในช่วงหลังคลอดโดยเฉพาะคุณแม่ที่ให้นมบุตรเนี่ยก็เลยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเรียกว่ามีความจำเป็นนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเด็กทารกนะคะได้รับการตรวจพบว่ามีภาวะโลหิตจางหรือที่หมอเด็กพูดว่ามีภาวะขาดธาตุเหล็กเนี่ยคุณหมอเด็กก็จะให้น้องนะคะกินธาตุเหล็กเสริมในรูปแบบของยาน้ำอันนี้ก็คือจำเป็นเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในนมแม่ค่ะในนมแม่สารอาหารที่มักจะขาดหรือว่าบกพร่องไปก็คือธาตุเหล็กนี่แหละมักจะต่ำเพราะว่าร่างกายเราจะพยายามเก็บธาตุเหล็กไว้สร้างเม็ดเลือดให้ตัวเราเองเพราะฉะนั้นความเรียกว่าความเข้มข้นของธาตุเหล็กในน้ำนมเนี่ยก็เลยจะน้อยถ้าในกรณีที่คุณแม่มีภาวะโลหิตจางนะคะเพราะฉะนั้นคือถามว่าอ่ะวิตามินเกลือแร่เนี่ยง่ายที่สุดเลยก็คือควรที่จะรับประทานวิตามินแบบเป็นเม็ดนะคะเพราะว่ามีความเข้มข้นสูงกว่าการรับประทานตามธรรมชาติแล้วก็เราสามารถที่จะรับประทานในปริมาณที่มากเพียงพอได้แต่ว่าหากว่าเราจะไปมัวแบบรับประทานจากอาหารทั่วไปเนี่ยบอกเลยว่ายากนะคะยากมากๆที่จะกินให้ได้มากพอนะเพราะฉะนั้นวิตามินเกลือแร่แนะนำให้ทานเป็นวิตามินรวมที่มีธาตุเหล็กตัวเดียวกับที่เราทานก่อนตั้งครรภ์ได้เลยนะคะหรือจะเป็นวิตามินยี่ห้ออื่นที่สำหรับคนท้องเนี่ยก็สามารถนำมารับประทานได้แล้วก็แคลเซียมเสริมก็มีความจำเป็นเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าร่างกายเราค่ะจะดึงแคลเซียมไปใช้ในการผลิตน้ำนมนะคะแล้วก็ในคนตั้งครรภ์เนี่ยเรามีการสูญเสียแคลเซียมจากการตั้งครรภ์อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการทานเสริมเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากๆนั่นเองแต่ว่าในส่วนของกลุ่มเรียกว่าไขมันนะคะรวมทั้งแป้งน้ำตาลเนี่ยจริงๆเราทานไม่ขาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพยายามทานให้น้อยที่สุดก็แล้วกันเนาะหลายๆท่านนะคะเคยมีพูดถึงว่าการที่เรากินอาหารกลุ่มที่มีไขมันสูงไม่ว่าจะเป็นชีสเบเกอรี่นะคะหรือว่ารับประทานอะไรก็ตามที่มันมีไขมันสูงๆเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดท่อน้ำนมอุดตันไหมอันนี้หมอบอกเลยว่าแล้วแต่คนนะคะให้สังเกตที่ตัวเราเป็นหลักเพราะว่าหลายๆความเห็นก็แล้วกันเนาะหลายๆความเห็นหลายๆความรู้สึกเนี่ยไม่ได้เกิดกับทุกคนนะคะคือถ้าเอาตามทฤษฎีนะการที่รับประทานอาหารกลุ่มไขมันสูงไม่ได้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการตกตะกอนของน้ำนมและทำให้ท่อน้ำนมอุดตันคือตามทฤษฎีเขาบอกว่าไม่เกี่ยวแต่ว่าก็มีหลายๆคนเหมือนกันที่สังเกตตัวเองว่าทุกครั้งที่เรารับประทานอาหารสิ่งเนี้ยอย่างเช่นบางคนอาจจะกินเค้กบางคนอาจจะเป็นการกินช็อกโกแลตอะไรแบบนี้ค่ะพอกินเสร็จปุ๊บปรากฏว่าท่อน้ำนมเนี่ย ตันแล้วก็ทำให้เหมือนน้ำนมไม่ไหลทำให้คัดเต้าต้องไปเปิดนวดเปิดท่อน้ำนมอะไรแบบนี้ให้เราแบบรู้สึกว่าเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นนะคะหลักการสำคัญเลยก็คือว่าให้เราสังเกตที่ตัวเราค่ะถ้าหากว่าสิ่งที่เรารับประทานอยู่ไม่ได้กระทบกับสุขภาพของเราไม่ได้มีปัญหาทำให้ท่อน้ำนมอุดตันเราสามารถรับประทานอาหารตัวนั้นได้ตามปกติเลยเพียงแต่เราก็ต้องพึงระวังไว้ว่าการรับประทานอาหารกลุ่มไขมันแล้วก็แป้งน้ำตาลเยอะๆเนี่ยจะเป็นปัจจัยนึงที่ทำให้น้ำหนักตัวเราหลังคลอดนะคะอาจจะเพิ่มขึ้นได้หรือไม่ลดลงได้นะคะเพราะว่าหลายคนนะมีความคาดหวังนะคะว่าหลังคลอดให้นมลูกแล้วน้ำหนักจะลดนะคะซึ่งอันนี้เป็นความจริงถ้าคุณแม่ดูแลเรื่องการกินร่วมด้วยแต่ถ้าหากว่าเราให้นมลูกด้วยแล้วเราก็ยังรับประทานแบบเต็มที่เลยเนี่ยบางครั้งสิ่งที่เอาไปใช้ผลิตเป็นน้ำนมก็น้อยกว่าสิ่งที่เรารับประทานเข้าไป
พราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่น้ำหนักจะค้างหรืออาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงหลังคลอดได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่หลายๆคุณแม่หลายๆท่านตอนช่วงที่มาตรวจหลังคลอดนะคะจะพูดขำๆกับหมอนั่นแหละว่าให้นมลูกนะแต่ว่าทำไมน้ำหนักไม่ลงเลยหมอทำไมหุ่นยังเหมือนตอนท้องเลยอะไรแบบเนี้ยสิ่งเหล่านี้แปลว่าเราจะต้องกลับไปดูค่ะว่าสิ่งที่เรารับประทานในประจำวันเนี่ยเรารับประทานอะไรเข้าไปเรารับประทานอาหารกลุ่มไหนนะคะถ้าเกิดว่าเราทานแป้งน้ำตาลหรือไขมันเยอะแนวโน้มน้ำหนักตัวเราก็จะไม่ลดหรืออาจจะเพิ่มได้ด้วยซ้ำทั้งที่เราให้นมลูกนะคะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะทีนี้ค่ะถามว่านอกจากในเรื่องของพวกอาหารแล้วก็สารอาหารที่เกี่ยวข้องกับการจะทำยังไงให้น้ำนมเรามีคุณภาพแล้วนะคะก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของประเภทอาหารที่จะช่วยเสริมให้ร่างกายเราค่ะสามารถสร้างน้ำนมเพิ่มขึ้นได้นะคะซึ่งอาหารกลุ่มนี้หมอเชื่อว่าคุณแม่หลายท่านก็น่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วก็จะเป็นกลุ่มอาหารฤทธิ์ที่มีฤทธิ์ร้อนรวมทั้งสมุนไพรไทยนะคะหลายๆอย่างอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นขิงใบกะเพรานะคะหัวปลีเป็นต้นนะคะหรือว่าอย่างเวลาที่เราทานแกงเลียงเนี่ยก็จะมีฟักทองใช่ไหมคะมีเรื่องของตัวเนี่ยที่อยู่ในแกงเลียงเนี่ยเขาก็จะบอกว่ากินเยอะๆก็จะช่วยเพิ่มน้ำนมนะคะแล้วก็รวมทั้งหัวปลีอินทผลัมอะไรต่างๆก็คือสามารถรับประทานได้ทุกอย่างเลยคือสิ่งที่มาในรูปแบบของอาหารที่เอามาปรุงแล้วทำเป็นกับข้าวเนี่ยคุณแม่สามารถทานได้ทุกอย่างจะทานทุกมื้อก็ได้ไม่มีข้อห้ามใดๆเพราะว่าโดยมากแล้วค่ะเวลาที่เรารับประทานสิ่งนี้เป็นอาหารร่างกายเราจะสามารถดูดซึมได้บางส่วนเราไม่สามารถดูดซึมได้ทั้งหมดที่เรารับประทานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดพิษเกิดอะไรเนี่ยบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้แล้วก็เช่นเดียวกันการที่จะได้ประโยชน์จากการกินสมุนไพรหรืออาหารเหล่านี้เพื่อให้ได้ประโยชน์ในแง่ของการเพิ่มน้ำนมเนี่ยบางทีผลลัพธ์ก็ขึ้นกับแต่ละบุคคลเพราะว่าขึ้นกับว่าร่างกายเราค่ะจะสามารถดูดซึมสารอาหารประเภทนี้เข้าร่างกายได้มากเพียงพอจนทำให้ร่างกายเรามีการสร้างน้ำนมเพิ่มขึ้นได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าบางคนบอกก็กินหัวปลีต้มหัวปลีเนี่ยเช้าเที่ยงเย็นทุกวันแต่น้ำนมไม่เพิ่มนะคะแต่ในขณะที่บางคนก็บอกว่ากินแล้วก็ดีขึ้นอันนี้ก็คือต้องบอกว่าแล้วแต่เพราะฉะนั้นนะคะในปัจจุบันเนี่ยก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าใช้เป็นกลุ่มสารสกัดก็คือมีทั้งในรูปแบบของสารสกัดมีทั้งในรูปแบบของอาหารเสริมนะคะแล้วก็ในรูปแบบของสมุนไพรนะคะที่ทำออกมาเพื่อที่จะได้ให้เรียกว่าความเข้มข้นของสารที่อยู่ภายในเนี่ยให้ร่างกายเราสามารถดูดซึมได้ง่ายขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะได้ทำให้ได้รับประสิทธิภาพจากการเรียกว่าทานสิ่งเหล่านี้เข้าไปอ่ะแล้วทำให้ร่างกายเราสามารถสร้างน้ำนมเพิ่มขึ้นได้เนี่ยก็คือมีหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้ก็คือแล้วแต่เรานะคะลองเลือกยี่ห้อไหนก็ได้นะจริงๆคือหมอก็ไม่ได้บอกว่ายี่ห้อไหนดีหรือไม่ดีแต่ว่าเอาเป็นว่าก็ต้องลองเองนะคะแล้วก็ลองดูรีวิวต่างๆอะไรประมาณนี้ด้วยแล้วก็ดูในแง่ของความปลอดภัยในแง่ของความน่าเชื่อถือเนาะทีนี้ค่ะอาหารกลุ่มถัดไปที่คุณแม่อาจจะมีความกังวลหน่อยก็คือเรื่องของอาหารไหนที่ไม่ควรรับประทานหลังคลอดนะคะสิ่งที่คุณแม่กังวลเยอะๆเลยก็คือจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าอาหารกลุ่มเสี่ยงที่จะแพ้คำว่าอาหารกลุ่มเสี่ยงที่จะแพ้คืออะไรก็คืออาหารกลุ่มที่รับประทานเข้าไปแล้วมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดภาวะแพ้อาหารในทารกแรกเกิดได้กลุ่มนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยก็คือนมวัวนะคะอันนั้นเรารู้กันอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี้ยเด็กแพ้นมวัวเนี่ยเยอะมากจนทำให้เด็กไม่สามารถทานนมผงได้จะต้องไปทานกลุ่มเป็นนมถั่วเหลืองหรือว่านมสกัดบางประเภทซึ่งราคาสูงนะคะถามว่าเด็กแพ้นมวัวตอนแรกเกิดเนี่ยเกิดจากอะไรปัจจัยแรกเลยรู้ไหมคะปัจจัยแรกที่ทำให้เด็กแรกเกิดแพ้นมวัวเกิดจากการที่คุณแม่ตอนตั้งครรภ์ดื่มนมมากเกินไปนะคะอันนี้คือเป็นปัจจัยที่มีงานวิจัยรองรับแล้วเพราะฉะนั้นนะคะคุณแม่ที่ยังไม่ได้คลอดเนี่ยแล้วตอนนี้กินนมเยอะกว่าปกติเยอะมากกว่าปกติหมอแนะนำให้เพลาๆได้เลยนะคะถามว่าแล้วรับประทานดื่มนมแค่ไหนถึงจะเรียกว่าพอดีในช่วงที่เรากำลังตั้งครรภ์วิธีดูให้ง่ายที่สุดเลยเราจะต้องรู้ว่าก่อนท้องเนี่ยเราดื่มนมมากน้อยแค่ไหนพยายามดื่มให้เท่าเดิมอย่างเช่นถ้าคุณแม่ตอนก่อนท้องไม่เคยดื่มนมเลยเดือนนึงอาจจะกินแก้วนึงอะไรเงี้ยหรือไม่ถึงแนะนำว่าก็ไม่ต้องดื่มเลยนะคะ
หรือจะดื่มเดือนละแก้วก็ได้อะเอาเป็นว่าเท่าเดิมนะอย่าเพิ่มขึ้นเพราะในคนที่ก่อนท้องไม่เคยดื่มนมแล้วมาดื่มนมในช่วงตั้งครรภ์แค่วันละ1แก้วลูกก็แพ้นมวัวได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ดื่มแต่ถ้าเกิดว่าก่อนท้องเราเป็นคนที่ดื่มนมแทนน้ำนะกินทุกวันกินเช้าเที่ยงเย็นก็กินเท่าเดิมได้เลยค่ะไม่มีข้อห้ามเพราะฉะนั้นถามว่าดื่มนมช่วงท้องปริมาณเท่าไหร่พอดีปริมาณเท่ากับก่อนท้องดีที่สุดถ้าคนที่ไม่เคยดื่มไม่ต้องดื่มค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะหาแหล่งโปรตีนจากอาหารอื่นได้และเรารับแคลเซียมจากการรับประทานแคลเซียมเม็ดปลอดภัยกว่าการไปฝืนกินนมวัวนะคะอันนี้คือฝากไว้นะคะอาหารกลุ่มที่2ค่ะที่อาจจะทำให้เด็กมีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการแพ้ได้ก็คือกลุ่มอาหารทะเลนะคะซึ่งถ้าหากสมมติว่าเด็กเบบี้แรกเกิดเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าน้องน่ะแพ้อาหารประเภทไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือว่าเรารับประทานสิ่งนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหมายถึงว่าอาหารกลุ่มเสี่ยงนะอันดับแรกคือนมวัวอันดับที่2คืออาหารทะเลอันดับที่3คือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นแป้งสาลีซึ่งก็จะมาจากเบเกอรี่ขนมปังต่างๆนะคะตรงนี้จะเป็นกลุ่มที่เจอค่อนข้างบ่อยที่เด็กมีโอกาสแพ้เพราะฉะนั้นค่ะในช่วงที่คุณแม่ให้นมลูกนะคะถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารกลุ่มนี้แล้วเราให้นมเราจะต้องสังเกตที่ลูกของเราเป็นหลักว่าหลังจากที่เรารับประทานอาหารกลุ่มนี้แล้วลูกกินนมแม่เนี่ยเขามีอาการที่เหมือนกับแพ้อาหารขึ้นมามั้ยซึ่งอาการแพ้อาหารในเด็กแรกเกิดเนี่ยสังเกตได้จริงๆคือสังเกตไม่ง่ายนะเพราะว่าอาการมีหลากหลายมากอาการอาจจะแสดงออกในรูปแบบของอาการเหมือนแพ้แบบทางระบบทางเดินหายใจก็คือมีเรื่องของหายใจคืดคาดมีน้ำมูกมีอะไรพวกเนี้ยในขณะที่บางคนอาจจะแสดงอาการออกมาในรูปแบบของผื่นที่ขึ้นตามหน้าตามตัวหรือก็คือตามผิวหนังก็คือในรูปแบบของผื่นนะคะตรงนี้จะเป็นอาการแพ้เริ่มต้นแล้วก็จะมีเด็กบางคนที่แสดงอาการออกมาทางระบบทางเดินอาหารก็คือมีลักษณะของท้องเสียถ่ายท้องเป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะถ้าในยังไงก็ตามนะในช่วงแรกหลังจากที่เราคลอดใหม่ๆเนี่ยหมอแนะนำว่าเราอาจจะต้องพยายามเลี่ยงอาหารกลุ่มนี้ไปก่อนแล้วก็รับประทานอาหารแบบปกติที่ไม่ใช่เป็นกลุ่มเสียแล้วก็ดูที่น้องนะคะเราจะได้รู้ว่าลูกของเราที่เป็นปกติเนี่ยอาการคือแบบนี้แล้วพอเราอ่ะอยากจะไปทานอาหารกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลเป็นแป้งสาลีหรือเป็นนมเนี่ยพอเรารับประทานเข้าไปเนี่ยแล้วเราให้นมลูกเราก็ต้องสังเกตที่ลูกแล้วว่าลูกมีอาการอะไรที่แปลกไปจากเดิมที่เคยเป็นหรือเปล่าถ้าหากว่ามีเราก็จะต้องพยายามหลีกเลี่ยงแทนละแปลว่าอาจจะมีโอกาสที่ลูกเราแพ้อาหารกลุ่มที่เรากำลังรับประทานนั่นเองนะคะซึ่งบอกว่าเรื่องพวกนี้บอกไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นกับเด็กคนไหนนะคะสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราจะต้องสังเกตที่ลูกของเราเป็นหลักนะคะประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะแล้วก็กรณีถัดไปก็คืออาหารกลุ่มที่อาจจะทำให้มีปัญหาในสุขภาพของแม่นะคะซึ่งมีคุณแม่หลายคนกังวลนะคะก็คือเรื่องของอาหารทะเลแล้วก็เรื่องของหมักดองเป็นต้นอย่างเช่นปลาอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งถามว่าสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลต่อสุขภาพของแม่ยังไงก็ต้องบอกว่าจริงๆไม่ใช่เฉพาะหลังคลอดหรอกค่ะช่วงตั้งครรภ์หรือแม้แต่ช่วงที่เราไม่ได้ท้องเนี่ยคือเป็นผู้หญิงปกติเนี่ยบางคนก็สามารถสังเกตตัวเองได้ว่าเวลาเราทานอาหารกลุ่มนี้แล้วเรามีตกขาวผิดปกติอาจจะมีเรื่องของสีนะคะเป็นสีเขียวสีขุ่นหรือว่ามีกลิ่นที่ผิดปกติหรือว่ามีอาการคันอาการแสบรวมด้วยเป็นต้นถ้าหากสมมติว่าเรารับประทานอาหารอะไรเข้าไปก็ตามแล้วทำให้เราอ่ะรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวค่ะให้เราหลีกเลี่ยงอาหารกลุ่มนั้นถ้าหากเรายังอยากจะลองว่าใช่จริงๆหรือเปล่าเนี่ยก็ลอง2ครั้ง3ครั้งถ้ายังมีอาการเหมือนเดิมก็ยืนยันได้เลยนะคะว่าเราก็คือไม่ควรรับประทานอาหารกลุ่มนี้แล้วแล้วก็อีกอย่างนึงเลยก็คือที่คุณแม่จะมีความกังวลกันเยอะนะคะหรือจริงๆคุณแม่อาจจะไม่กังวลหรอกแต่คนรอบข้างชอบห้ามไม่ให้ดื่มไม่ให้กินเนี่ยรู้มั้ยว่าอะไรคือชากาแฟค่ะส่วนใหญ่นะคะจะมีคนหวังดีเยอะเหมือนกันที่จะห้ามคนท้องและคนให้นมลูกเนี่ยรับประทานชากาแฟห้ามดื่มชากาแฟเพราะว่ากลัวเรื่องของคาเฟอีนนะคะตรงนี้หมอขอมาคอนเฟิร์มนะคะตรงนี้เลยนะคะแล้วก็เคยพูดบ่อยๆด้วยทางหน้าเพจก็คือชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเนี่ยตอนตั้งครรภ์จริงๆคือสามารถที่จะดื่มได้นะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้ทารกมีความพิการ
และก็ไม่ได้มีผลเสียต่อสุขภาพของเรายิ่งถ้าคุณแม่ท่านไหนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการติดกาแฟนะคือไม่ได้กินกาแฟแล้วไมเกรนขึ้นปวดหัวนะคะบอกเลยว่าดื่มไปเถอะค่ะเพราะว่าการดื่มเนี่ยไม่ส่งผลเสียต่อทารกในครรภ์แต่อย่างใดนะคะสามารถดื่มได้วันละ 1-2 แก้วเนี่ยคือปกตินะคะแล้วในงานวิจัยรองรับแล้วด้วยซ้ำว่าคนท้องสามารถดื่มกาแฟสดได้มากถึง3แก้วต่อวันโดยไม่มีผลเสียใดๆต่อทารกในครรภ์เลยนะคะอันนี้ขอยืนยันไว้ตรงนี้แต่สำหรับคนหลังคลอดและให้นมบุตรเนี่ยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนไม่ว่าจะเป็นชากาแฟหรือโกโก้อะไรก็ตามนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องสังเกตที่ลูกของเราเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าถ้าหากเอาตามงานวิจัยนะเขาบอกเขาเจาะเลือดแม่เนี่ยเทียบกับปริมาณคาเฟอีนในเลือดให้คุณแม่ดื่มกาแฟแล้วก็เจาะเลือดแม่มาตรวจระดับคาเฟอีนแล้วก็เอานมจากเต้าในเวลาเดียวกันเนี่ยไปตรวจหาระดับคาเฟอีนเนี่ยเขาบอกว่าขนาดเรากำลังดื่มนะคะปริมาณคาเฟอีนที่อยู่ในกระแสเลือดยังน้อยแล้วปริมาณคาเฟอีนที่อยู่ในน้ำนมเนี่ยน้อยมากจนแทบจะเรียกว่าตรวจไม่เจอเพราะฉะนั้นนะคะในแง่ของทางวิทยาศาสตร์แล้วกันก็เลยมีข้อเท็จจริงที่ว่าต่อให้เราดื่มกาแฟพร้อมกับให้ลูกดูดนมจากเต้าเนี่ยยังทำได้เลยเพราะว่าไม่มีผลเสียใดๆเพราะมีงานวิจัยรองรับแล้วว่าคาเฟอีนไม่ส่งไปที่น้ำนมหรือส่งคือน้อยมากจนไม่น่าจะมีเอฟเฟกต์กับลูกนะคะอันนี้คือข้อเท็จจริงตามหลักการทางวิชาการแต่หมอก็ต้องบอกนี้นิดนึงว่าแต่ก็มีคุณแม่หลายคนมากๆที่บอกว่าทุกครั้งที่ดื่มกาแฟเนี่ยลูกไม่ยอมนอนทุกครั้งที่ดื่มกาแฟไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอลูกกินนมอ่ะลูกไม่ยอมนอนลูกร้องแบบกวนไม่แบบคือหลับไม่สนิทหลับไม่สบายแบบไม่นิ่งหลับไม่ลึกอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเอาตามคำแนะนำก็คือ 1. ตามข้อเท็จจริงคือชากาแฟเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนสามารถดื่มได้ทั้งในช่วงตั้งครรภ์และให้นมบุตรนะคะไม่จำเป็นต้องปั๊มนมทิ้งและไม่จำเป็นต้องทิ้งเวลานะไม่ใช่ดื่มแล้วต้องรออีก2ชั่วโมงค่อยปั๊มไม่จำเป็นเลยดื่มไปปั๊มไปดื่มไปให้นมลูกได้อันนี้ตามข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการแต่ให้คุณแม่สังเกตที่ลูกของตัวเองเป็นหลักค่ะถ้าสมมุติว่าเราดื่มแล้วลูกไม่ยอมนอนลูกโยเยลูกมีอาการอะไรแปลกๆคุณแม่ก็จะต้องหลีกเลี่ยงละอันนี้เรียกว่าเป็นการสังเกตแบบเฉพาะบุคคลนะแบบนี้แล้วกันทีนี้ถ้าเกิดว่าใครก็ตามค่ะพบว่าลูกเราอ่ะมีอาการหลังจากที่เราดื่มกาแฟแต่เราอยากดื่มมากอ่ะเพราะว่าไม่งั้นคืออาจจะเป็นไมเกรนหรือติดคาเฟอีนอะไรแบบนี้ค่ะถามว่าเราจะทำยังไงได้วิธีการนะคะก็คือว่าให้ดื่มหลังจากปั๊มนมคือปั๊มก่อนหรือให้ลูกเข้าเต้ากินจนอิ่มไปก่อนแล้วก็ปั๊มเก็บแล้วหลังจากนั้นค่อยดื่มกาแฟนะคะมันก็จะมีช่วงระยะเวลาทิ้งช่วงนะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเงี้ยช่วงระหว่างนั้นเราไปเข้าห้องน้ำปัสสาวะคาเฟอีนก็หายไปหมดแล้วพอถึงรอบถัดไปก็จะได้ไม่ต้องมีคาเฟอีนที่หลงเหลือไปถึงลูกนะคะก็จะช่วยลดในเรื่องของการที่ลูกมีอาการต่างๆเหล่านี้ได้แต่ถ้าหากว่าใครบอกว่าดื่มเข้าไปแล้วลูกก็กินนมแล้วก็หลับสบายดีก็ดื่มไปเถอะค่ะเพราะว่าไม่ได้มีผลเสียอะไรทั้งต่อคุณแม่แล้วก็ต่อน้องนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนของอาหารเสริมอื่นๆก็แล้วกันที่ช่วงหลังคลอดเนี่ยมีคนถามเข้ามาเยอะก็คือเรื่องของการรับประทานเลซิตินนะคะเลซิตินเนี่ยในช่วงหลังคลอดเนี่ยถ้าเอาตามข้อมูลหรือเอาตามที่ความเชื่อกันเนี่ยก็คือว่าการรับประทานเลซิตินจะช่วยลดในเรื่องของการเกิดการตกตะกอนของไขมันน้ำนมก็เลยทำให้ลดโอกาสในการเกิดท่อน้ำนมอุดตันจากการตกตะกอนของไขมันในน้ำนมนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าพอท่อน้ำนมอุดตันแล้วกินเลซิตินแล้วแบบนมไหลดีอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าเฉพาะบุคคลเหมือนกันเพราะว่ามีคนที่กินแล้วไม่ได้ผลด้วยนะคือมีคนที่กินแล้วไม่ได้ผลในขณะที่ก็มีบางคนที่กินแล้วก็บอกว่าได้ผลค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องลองเองแต่ถามว่าเลซิตินกินได้ไหมกินได้นะคะไม่ได้มีผลเสียแต่ยี่ห้ออะไรไปเลือกกันเอาเองนะเพราะว่าตรงนี้คือหมอไม่สามารถที่จะแนะนำในเรื่องของยี่ห้ออาหารเสริมได้นะคะแต่เอาเป็นว่าตัวเลซิตินกินได้แล้วก็ในส่วนของน้ำมันปลาค่ะบางคนก็บอกว่าอยากทานน้ำมันปลาเพื่อให้ได้ DHA EPA อะไรอย่างเงี้ยในน้ำนมแม่เราก็ให้ลูกกินเพราะฉะนั้นจริงๆถามว่าน้ำมันปลากินได้นะคะในช่วงให้นมบุตรทานได้ปกตินะคะแล้วก็ในส่วนของ
ยาค่ะที่ช่วยเพิ่มในเรื่องของการสร้างน้ำนมที่เรารู้จักกันในเรียกชื่อว่าโมติเลียมเนาะที่บางโรงพยาบาลหรือแพทย์หลายๆท่านรวมทั้งหมอด้วยก็จะชอบให้คนไข้นะคะก็สามารถที่จะรับประทานได้เพราะมันเป็นยาที่ช่วยเพิ่มการสร้างน้ำนมแต่ได้ผลหรือไม่ได้ผลขึ้นกับบุคคลเช่นเดียวกันถ้าหากว่ารับประทานเราได้ผลเนี่ยสามารถรับประทานต่อเนื่องได้สูงสุดคือ1เดือนถามว่าหลัง1เดือนนะทานต่อได้ไหมทานได้ไม่มีพิษแต่ไม่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าหลัง1เดือนไปแล้วทานยาต่อไม่มีประโยชน์แล้วคือยามันได้ผลแค่ช่วงประมาณเดือนแรกเท่านั้นเองนะคะก็ประมาณนี้คิดว่าน่าจะพูดค่อนข้างครอบคลุมแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินในช่วงหลังคลอดนะคะถ้ายังไงพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีไว้ตรงนี้ค่ะสวัสดีค่ะ You are listening to CHG3 Intern Podcast You are listening to CHG3 Intern Podcast